สวัสดีค่ะทุกท่าน ครูมาแล้วนะคะวันอาทิตย์วันนี้ได้พักผ่อนทำอะไรกันบ้างหรือเปล่า ระหว่างที่วันนี้คือวันที่เราจะมาคุยธรรมะเบาๆกันนะคะไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่สองนะวันนี้ครูอาจจะพูดแปลกๆไปหน่อยนะครับไปดัดฟันมาดัดฟันนะครับอายุแค่ไหนก็ดัดได้นะก็รู้สึกดีว่ากลับไปเป็นวัยรุ่นใหม่อีกครั้งนะคะอาจจะพูดแปลกๆไปหน่อยนะพยายามฟังกันหน่อยนะคะนักเรียนวันนี้คุณรุจิพัฒน์มาท่านแรกเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะครับครูก็ได้อ่านหนังสือท่านวอเพื่อมานั่งคุยกับท่านทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสือปกสวยแล้วเนี่ยมีคนบอกโอ้โหปกสวยนี่หนังสือธรรมะเหรอเนี่ยซีรีส์นี้ของท่านวอมีหลายเล่มนะคะมีเล่มนี้ชื่อมองเห็นไหมเนี่ยเล่มนี้ชื่อ Time นะคะมันจะมี Success แล้วก็ Love หรือไงนี้อีกด้วยน่าสนุกมากเลยค่ะคุณปิยพงศ์สวัสดีค่ะคุณมะเมี่ยงมาได้เจอหน้าเลยมะเมี่ยงสบายดีเหรอคุณวิวีสวัสดีค่ะประชาธิปไตยครูเห็นชื่อคุณวิวีมาเรียนคอร์สการอ่านกับครูด้วยนะคะครูรอต้อนรับอยู่นะคุณสุธิดาสวัสดีค่ะคุณกาสวัสดีค่ะวันนี้ครูพูดไม่ชัดหน่อยนะครับไปดัดฟันมาจะไม่ชัดอย่างนี้ไปอีก6เดือนถึง1ปีทนฟังคุณหน่อยนะครูจะตั้งใจอ่านเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยวันอาทิตย์ปกติเป็นธรรมเนียมของเพจครูนะคะเราจะพักเรื่องเนื้อหาวิชาการอะไรกันไปบ้างความจริงครูก็ไม่ค่อยวิชาการนะคุณท่านทุกท่านว่าไหมครูก็จะชอบชวนท่านคุยเรื่องนู่นนี่ไปเรื่อยของครูนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยครูอยากจะแบ่งเวลาเป็นวันธรรมะสบายๆให้เหมาะกับวันพักผ่อนของท่านอาทิตย์หนึ่งเราควรกันฟังธรรมะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็ยินดีนะคะทบทวนเป้าหมายชีวิตทำให้เราเข้าใจภาพรวมดีขึ้นแต่อย่าว่ากันนะในหนังสือของท่านวะธรรมะของท่านวอเนี่ยหนึ่งหน้าตาก็ไม่เหมือนหนังสือธรรมะเลยนะคะนี่เป็นภาพศิลปินดังคนหนึ่งเขียนให้นะหนึ่งหน้าตาก็ไม่เหมือนหนังสือธรรมะสองเนื้อหาก็เหมือนแนวพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นธรรมะให้ท่านได้ขบคิดนำไปใช้พัฒนาตัวเองได้ด้วยดีไหมคะครูยังพูดไม่ค่อยถนัดเลยนะคะเดี๋ยวพูดไปก็ทำปากแปลกๆไปนะคะเราเข้าเรื่องของเราวันนี้เลยดีกว่านะวันนี้เราจะเข้าบทที่4ย่อยของหัวข้อ happiness เดี๋ยวครูทวนให้ท่านฟังว่าเล่มนี้มีสารบัญประมาณไหนถ้าจะนึกภาพโครงสร้างหนังสือออกนะคะจำได้ไหมที่คุณหมอญี่ปุ่นบอกว่าท่านจะเข้าใจภาพรวมของหนังสือได้ดีขึ้นด้วยหมั่นทบทวนสารบัญบ่อยๆนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อไม่มีวันนี้เป็นครั้งที่2ธีมมันเกี่ยวกับเรื่องเวลาก็จริงนะคะแต่ภาคข้างในแบ่งเป็น4ภาคภาคหนึ่งเรายังอยู่ภาคหนึ่งอยู่นะคะเรื่องความสุขแล้วเดี๋ยวจะเข้าภาคสองด้วยคือนี่คือเรื่องปัญญามีความสุขมีปัญญาแล้วก็มีความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องเวลาเป็นเรื่องปิดท้ายนะคะมาฟังกันเลยอันนี้จะเป็นเดือนหนึ่งสองสามสี่ภาคความสุขมีอยู่สี่เรื่องนี่ก็จะเข้าเรื่องสุดท้ายของภาคความสุขกันแล้วไหนมาดูกันว่าหัวใจสำคัญของการแสวงหาความสุขที่ท่านวอพูดถึงคืออะไรกันนะคะท่านวอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการแสวงหาความสุขเนี่ยคือการปลุกสติปัญญาขึ้นมาในใจเราเองนะคะถ้าคนเรามีปัญญาแล้วก็จะมีความสุขถ้าปราศจากปัญญาจะมีความทุกข์ง่ายท่านว่าอย่างนั้นไหมคะจริงๆแล้วคนชอบถามครูว่าปฏิบัติทำไปทำไมจริงๆนะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเล็งไว้แค่ขั้นปฏิบัติแล้วเป็นสุขใจนะนั่งสมาธิแล้วเจอสภาวะสุขเวลานั่งนึกออกไหมเวลาตัวเบาสบายมีสภาวะปิติแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเนี่ยมันมีไปไกลกว่านั้นไอ้สุขแบบสภาวะธรรมที่เกิดจากนั่งสมาธิแล้วปิติมันเป็นสุขชั่วคราวท่านออกจากสมาธิถ้าท่านกำหนดสติไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็หายไปนะคะแล้วก็ท่านก็จะไปทุกข์ในโลกใหม่มานั่งใหม่ก็สุขใหม่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าท่านปฏิบัติธรรมเจริญสติวิปัสสนาจนเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนนะคะความสุขที่ยั่งยืนหมายความว่าไงท่านจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตท่านจะไม่ทุกข์ใจไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นยังไงปัญญาอย่างนี้เอาง่ายๆครับปัญญาในทางธรรมเนี่ยมันคล้ายปัญญาจากประสบการณ์ชีวิตในที่เนี้ยท่านใดอายุเกิน40 50นะครูว่าท่านก็ลองนึกถึงสมัยท่านอายุ20 30ดูท่านว่าวันนี้ท่านเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากกว่าสมัยตอนเด็กๆไหมคะมากกว่าสมัยวัยรุ่นไหมมากกว่านะเพราะฉะนั้นท่านจะทุกข์ใจในเรื่องที่ท่านเคยทุกข์สมัยเป็นวัยรุ่นหรือตอนอายุ20ไหมก็ไม่อีกเหมือนกันนะคะทีนี้สำหรับท่านเด็กๆที่ท่านดูรายการครูอยู่เนี่ยมีบางท่านนะอายุ17 18 20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะทำยังไงล่ะเราจะได้เขาเรียกอะไรนะองค์ความรู้เท่าคนอายุ40 50เขาตั้งแต่ตอนอายุน้อยอยากรู้ไหม
ถ้าท่านใดมีลูกหลานไปฝากบอกลูกหลานเนี่ยนะคะทำได้นะเพียงแต่ท่านฝึกการเจริญสติอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของครูบาอาจารย์ที่เก่งแค่7คืน8วันนะท่านจะเกิดความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเหมือนผู้ใหญ่อายุ40 50ที่ต้องเรียนด้วยวิชาชีวิตก็คือภาษาอังกฤษมันมีสำนวนนะคะเขาเรียกว่า learn it the hard way นะก็คือเรียนรู้ชีวิตด้วยวิธีเอาตัวไปปฏิบัติเจอจริงทุกจริงไม่มีสตันไม่มีอะไรนะไม่มีลวดสลิงมาช่วยนะคะเจอจริงทุกจริงนะอายุน้อยๆเนี่ยไปปฏิบัติธรรมจะได้เปรียบนะจะได้มีสติปัญญาของคนอายุเยอะตั้งแต่ร่างกายยังแข็งแรงอายุน้อยดีไหมครูว่าดีมากเลยนะถ้าครูย้อนกลับไปทำอะไรได้เนี่ย10กว่าขวบครูคงจะขอแม่ไปปฏิบัติธรรมละต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะพระพุทธองค์ยังยกย่องปัญญาว่าเป็นคุณธรรมที่ล้ำเลิศมากมีพระพุทธวจนะรองรับว่าสัพเพธัมมาปัญญุตตรานะครับแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดในนั้นถ้าจะเข้าถึงทำสักทีเนี่ยถ้าเลือกได้อย่างเดียวนะเลือกปัญญานะคะพระพุทธองค์รับรองไว้ว่าเป็นปัญญาเป็นขั้นสูงสุดจริงๆถ้าท่านเข้าถึงปัญญามันคือทางเข้าสู่ความสุขที่ท่านวอลว่าไว้นะครับความสุขโดยทั่วไปในคนส่วนใหญ่ติดกับดักความสุขสุขทั้งโลกนะคะที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะสุขจากการกินการอยู่การนอนการอะไรต่างๆเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเปรียบเสมือนความสุขของคนที่เกาขอบปากแผลนึกออกไหมครับแผลตกสะเก็ดเกาแล้วมีความสุขแต่เป็นยังไงล่ะเกาไปอีกทีแผลก็ขยายกว้างขึ้นอาจจะอักเสบอาจจะติดเชื้อจากเล็บเราด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละนั่นคือความสุขของโลกทั่วไปนะคะความสุขที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะเพราะฉะนั้นท่านวอลก็เลยบอกว่าให้เราพัฒนาปัญญาขึ้นมาให้ได้แล้วทำยังไงถึงจะพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้มันก็มีวิธีมากมายนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครูชอบที่ท่านวอลยกข้อนี้ขึ้นมาก่อนก่อนอื่นเราต้องทำตนเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเนี่ยจะได้ปัญญามาประดับตัวนะคะครูก็ใส่ถอดแว่นนั่นร้อนไปวิ่งมาอาบน้ำแล้วก็ยังเหงื่อออกท่านที่มาที่หลังครูอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ไปดัดฟันมานะคะกลับสู่วัยรุ่นอีกครั้งไปดัดฟันข้างล่างมาเพราะฉะนั้น 2-3 วันแรกอาจจะพูดไม่ชัดนะคะต้องติดไป6เดือนถึงปีนึงเนี่ยก็ย้อนกลับจากอายุ51เป็นอายุ15ใหม่นะคะก็รู้สึกดีเหมือนกันนะไปไหนก็ทำหน้าแบวไว้ก่อนหลอกอายุนะคะว่าแล้วก็ใส่แว่นอ่านต่อบอกไว ท่านวอบอกว่าอุปสรรคสำคัญของคนที่จะพัฒนาตัวเองแต่ท่านทั้งหลายชอบพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะถึงมาดูไลฟ์ครูเนี่ยอุปสรรคสำคัญที่สุดของการพัฒนาตนเองก็คือว่าความยึดมั่นถือความไม่ฟังใครท่านวอบอกว่าความไม่ฟังใครถ้าเราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่คิดว่าจะไปเรียนจากใครเนี่ยก็ยากที่จะพัฒนาตัวเองไปได้นะคะแล้วทั้งวอลก็ยกนิทานเรื่องน้ำล้นน้ำชาล้นถ้วยนึกออกไหมจำได้ไหมนิทานเรื่องนั้นกูไม่ต้องเล่าแล้วนะก็เป็นเรื่องของว่าแล้วก็เล่าอีกศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นนะเป็นวิชาการทั้งโลกสอนถ้าจำไม่ผิดน้ำหาวิทยาลัยโตเกียวอยากวันหนึ่งอยากเรียนพุทธศาสนาแบบเซนก็ไปหาปรมาจารย์ด้านเซนไปถึงคงจะไปนั่งวางก้ามเป็นมากศาสตราจารย์ใหญ่นะท่านปรมาจารย์เซนท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็ลินชาใส่ถ้วยไปลินจนเต็มถ้วยจนล้นถ้วยจนล้นออกมานอกถาดในถาดก่อนแล้วก็ลงไปนอกถาดลงบนโต๊ะลงพื้นศาสตราจารย์ก็งงเลยนะหลวงพ่อลินไม่เห็นหรือมันล้นถ้วยแล้วอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกเอ้าก็นี่แหละโยมก็เหมือนกันถือว่าตัวเองเป็นศาสตราจารย์มีความรู้เต็มหัวเลยเนี่ยในเมื่อหัวท่านเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันเก่งฉันรู้เยอะแล้วมันจะมีช่องว่างให้ท่านเรียนรู้พุทธศาสนาแบบเซนได้ยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วศาสตราจารย์ท่านก็มีปัญญานะท่านก็ฉุกคิดได้ท่านก็อ่อนน้อมรับฟังนะคะรับฟังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนที่นำไปสู่ปัญญาแล้วก็ความสุขสูงสุดที่ท่านวอยกมาเล่านะคะเป็นเรื่องสมัยพุทธกาลมาฟังนิทานไปที่กันนะคะเรื่องสมัยพุทธกาลใครรู้จักนายฉันนะบ้างว่านายฉันนะคือใครครูสำรวจความรู้พุทธประวัติของลูกศิษย์ครูหน่อยยังจำได้ไหมนายฉันนะคือใครมีความสำคัญอย่างไรในพุทธประวัติครูดอกถามให้เล่นๆระหว่างนี้ทักทายไปด้วยนะคะตอบเรื่องนายฉันนะมานะคุณอธิมาสวัสดีค่ะคุณนันทิรัตน์นิวยอร์กซิตี้ยินดีต้อนรับนะคะไม่เจอหลายวันไปโรงเรียน continue education เหรอคะเรียนโยคะโอ้โหนะ
น่าอิจฉาจังในชีวิตไปเรียนสาขาอะไรครับคุณก้อยเล่าผู้ฟังบ้างอ่านโคสตูมมาแล้วสวัสดีค่ะเอามาเมี่ยงสบายดีเริ่มรีวิวหนังสือแล้วเหรอดีวันหลังเอาลิงก์มาฝากคุณนะคุณลัคนาโคราชนะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบรัชพรพักหลังมาบ่อยเลยสวัสดีค่ะคุณปาวดีสวัสดีค่ะเหมือนเคยเห็นชื่อนะคุณกัณพัฒน์เหรอคะคุณชนีสมุยคุณจำได้ชื่อเก๋ๆอย่างสมุยคุณแสงอรุณสวัสดีค่ะคุณสันสนีสวัสดีค่ะคุณชนกกาญจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณรุจิพัฒน์ถามครูว่ามีหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษแนะนำเพื่อนต่างชาติไหมความจริงมีเยอะแยะเลยนะคะลองเล่มนี้ครูชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นแนวเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วพระที่เขียนเป็นพระอเมริกันลูกศิษย์หลวงพ่อชานะชื่อท่านสุหลวงพ่อสุโมโนสุโมโนภิกขุชื่อ Monk in the Mountain นะคะคุณรุจิพัฒน์เป็นหนังสืออ่านง่ายหลวงพ่อสุโมโนนี่ท่านจะเล่าถึงวิธีการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะในพุทธศาสนาที่ทำให้เรามีความสุขพ้นทุกข์ยังไงลองหาดูนะคะภาษาไทยก็มีแปลนะแต่ว่าแปลเป็นไทยอ่านยากนะชื่อธรรมะจากพระภูเขานะคะคุณสดศรีสวัสดีค่ะคุณทวนานสวัสดีค่ะคุณอุราพรนะจำได้มาหลายทีแล้วคุณจำชื่อนี้ได้สวัสดีค่ะมดแดงสวัสดีจ้าคุณนารุโตะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสดศรีก็ทวนอนัทมาแล้วสวัสดีค่ะมีใครตอบคำถามครูหรือยังเนี่ยนายชนะคือใครมีใครตอบมามีตอบแล้วคุณวีวีคุณวิวิตอบว่านายสันนะเป็นคนขับมาให้เจ้าชายสิทธัตถะโอ้คุณพงพันธ์คุณจงใช่ไหมบอกว่าเป็นคนสนิทของพระพุทธเจ้าพาพระพุทธเจ้าออกบวชอายุมากเลยนักเรียนครูคุณคอสตูมบอกนายสันนะเป็นผู้ดูแลมาที่พาเจ้าชายสิทธัตถะหนีออกจากวังเยี่ยมมากเลยนะครับแปลว่าท่านแม่นพุทธประวัตินะจริงๆแล้วนายสันนะเนี่ยไม่ได้แค่เป็นคนดูแลมาแล้วก็พาเจ้าชายสิทธัตถะหนีนะคะจริงๆเป็นมหาดเล็กที่รับใช้พระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เกิดเพราะว่าอะไรถ้าคุณจำไม่ผิดนะเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าด้วยแปลว่าเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเจ้าชายสิทธัตถะนี่มีสหชาติอยู่7น่าจะ6คนกัน1ตัวม้ากันทกะของพระพุทธองค์เนี่ยก็เกิดวันเดียวกับพระพุทธองค์นะคะนายชนะก็น่าจะเป็น1ในนั้น1ใน7นะคะก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธองค์พอพระพุทธองค์ทรงออกผนวดแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาที่กรุงราชคฤห์ราชคฤห์หรือกบิลพัสดุ์แล้วครูก็ชักไม่แม่นแล้วกบิลพัสดุ์มั้งคะนายชนะก็ได้ออกบวชตามอันนี้มาฟังเรื่องของนายชนะกันนะคะครั้งพุทธกาลมหาดเล็กของพุทธองค์คือนายชนะเนี่ยได้โดยเสด็จออกบวช ด้วยบวชมาแล้วก็ไม่เล่าเรียนอะไรเพราะสำคัญตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้าเก่าเตาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเห็นมาตั้งแต่เล็กนะเห็นเจ้าชายสิทธัตถะจะต่อแตะอยู่สมัยอยู่วังก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเล่นพูดขนาดนี้ได้เลยนะเป็นพระสหายเพื่อนเล่นเจ้าชายสิทธัตถะมาด้วยกันตั้งแต่ต่อแต่เลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมาบวชเนี่ยนายชนะมหาเล็กเก่าเนี่ยท่านก็เลยหยิ่งท่านถือว่าไม่จำเป็นต้องไปฟังอะไรพุทธเจ้าหรอกเพราะว่าเห็นท่านมาแต่เล็กแต่น้อยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตีซีนะคะภาษาสมัยใหม่เรียกว่าตีซีเพราะฉะนั้นสติปัญญาของท่านรู้หมดของท่านพระพุทธองค์รู้อะไรเรารู้หมดแล้วไม่ต้องฟังแล้วก็มีพุทธบริษัทมากมายมาขอฟังจากพระพุทธเจ้าในฟังธรรมนะคะก็ได้รับความรู้กลับไปเต็มที่แต่พระชนนะเนี่ยท่านวอบอกว่าเหมือนกบเท่าเฝ้ากอบัวไม่ได้กินอะไรจากบัวเลยได้แค่นั่งเฝ้าลองสำรวจสิคะเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเหมือนกบเท่าเฝ้ากอบัวไหมทีนี้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานระหว่างที่พระพุทธองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ส่งพระเมตตาข้าเก่าเต่าเลี้ยงคนนี้นะครับเหมือนว่าเป็นเพื่อนเล่นเกิดวันเดียวเดือนเดียวกันโตมาด้วยกันนะท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านก็พยายามสอนแล้วแต่ก็ไม่ฟังนะท่านเป็นห่วงพอท่านจะปรินิพพานท่านก็เลยสั่งพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์เมื่อเราจากไปแล้วขอให้เธอแจ้งคณะสงฆ์ให้ลงพรหมทันต่อฉันนะนะพรหมทันแปลว่าอะไรทราบไหมคะพรหมทันความหมายดีๆแปลว่าทันหรือการลงโทษของผู้ดีคือการลงโทษแบบผู้ดีสมัยโบราณลงโทษกันยังไงเราจะจำไปลงโทษกันไหมครับเราจะได้เป็นผู้ดีเขาบ้างนะคือการไม่ให้ราคาไม่ให้ความสำคัญกับคนคนนั้นไม่มีการโบยการตีไม่มีการดุด่าว่ากล่าวทำง่ายๆพูดง่ายๆคือมองไม่เห็นหัวพระชนะเนี่ยนี่ครูไม่ได้พูดนะพระวาเขียนเดี๋ยวบาปตายเลยมองไม่เห็นพระชนะเหมือนพระชนะเป็นอากาศนะคะการลงพรหมทันเนี่ยทำแปลว่าอะไรพระชนะจะทำอะไรก็ทำไปเลยไม่มีใครสนใจทีนี้ท่านก็เริ่มสังเกตเลยเอ๊ะทำไมทุกคนมองท่านเป็นสุญญากาศสมัยพระพุทธองค์ยังอยู่เนี่ยท่านวอเขียนจะเห็นภาพเลยท่านวอบอกว่า
แขกจะไปใครจะมาก็ต้องขอนามบัตรพระฉันนะทุกคนเห็นภาพไปใช่ไหมครับเป็นมหาเล็กรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์นะแขกจะไปใครจะมาเยี่ยมพระพุทธองค์ก็ขอนามบัตรนายฉันทะฉันนะนะครับทีนี้พอพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วนายฉันทะโดนคณะสงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ตามพระพุทธบัญญัติที่ทรงสั่งไว้เนี่ยนายฉันนะก็สะเทือนใจมากอดทนอยู่โดยมีชีวิตเหมือนไม่มีตัวตนไม่ได้นะคะท่านว่าบอกว่าคนเราเนี่ยถูกสามารถทนการโดนโบยตีทางร่างกายได้แต่ถ้าโบยตีทางจิตวิญญาณเนี่ยคือถูกอิกนอร์พูดง่ายๆเหมือนเป็นอากาศเนี่ยท่านนายขับชนะก็แบบเป็นหนักเลยอาการหนักเลยเป็นเครียดมากเลยว่างั้นเถอะนะฮะท่านก็ไปถามพระอานนท์ว่าท่านอานนท์เอ๋ยก่อนหน้านี้คณะสงฆ์ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าในฐานะพระเถระผู้มีเกียรติข้าพเจ้าเป็นที่เคารพของคณะสงฆ์มากมายแต่เดี๋ยวนี้ทำไมสถานการณ์ถึงเปลี่ยนไปไม่มีใครเข้าใกล้ข้าพเจ้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นพระอานนท์ก็ตอบว่าก่อนจะดับขันธปรินิพพานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงลงพรหมทัณฑ์ต่อท่านเพราะท่านไม่ยอมฟังพระพุทธองค์เลยพระองค์เห็นว่าท่านเป็นคนที่ทิฏฐิหนาตัณหาแน่นจึงทรงบอกว่าท่านจะทำอะไรก็ทำเอาที่ท่านสบายใจสำนวนท่านวอนะท่านวอบอกว่านายชนะจะทำอะไรก็ทำเอาที่ท่านสบายใจอย่างเนี้ยเป็นการลงพรหมทัณฑ์ปรากฏว่าเป็นยังไงพระชนะได้ยินอย่างนั้นสะเทือนใจมากในพระไตรปิฎกบอกเป็นลมสลบไปถึง3ครั้งนะเขาต้องสะเทือนใจมากอ่ะท่านทั้งหลายที่ดูครูอยู่ตอนนี้มีใครเคยเสียใจขนาดเป็นลมสลบ3ครั้งไหมครูว่าไม่น่าจะเคยนะครูก็ไม่เคยนะครับแปลว่านี่เสียใจมากนะเพราะอะไรพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคนที่นายชนะพูดง่ายๆว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กแต่เล็กแต่น้อยโตเป็นเพื่อนเล่นกันมาเนี่ยรักใคร่มากเหมือนเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายทำนองเนี้ยคนที่ท่านรักที่สุดสั่งลงโทษท่านหนักขนาดนี้ท่านช้ำใจมากท่านบอกว่าถ้าเป็นศัตรูมาลงโทษท่านท่านก็ไม่เสียใจขนาดนี้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาลงโทษอย่างเงี้ยท่านสลบไปเลย3ครั้งแต่พอฟื้นขึ้นมาแล้วนายชนะก็บุญเก่าก็ยังมีนะคะบุญมีไม่มีก็เกิดมาใกล้ชิดเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องมีบุญเหมือนกันนะได้สตินายชนะก็ได้สติว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ควรจริงๆผู้มีปัญญาเนี่ยเริ่มมีปัญญาแล้วนะพอได้สติแล้วก็เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาพระอานนท์แล้วก็ไปขอขมาลาโทษคณะสงฆ์ว่าจากนี้ไปข้าพเจ้าจะเลิกแล้วจะละทิ้งพยศลดมานะลดทิฏฐิเนี่ยขอให้คณะสงฆ์เห็นใจแล้วก็สั่งสอนก็เป็นการหลังจากนั้นกลายเป็นคนว่านอนสอนง่ายนะคะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ได้ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกกรรมฐานตั้งใจฝึกทำตัวเป็นพระหนุ่มบวชใหม่เลยนะไม่นานพระชนะก็ได้เป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งไหนนิทานเรื่องนี้สอนอะไรเราคะนักเรียนระหว่างนี้ครูจะกลับไปทางนิทานเรื่องนายชนะสอนอะไรเราคนสุนิดาบอกนายชนะเป็นม้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะม้าชื่อกันทกะนะแต่ขอบคุณนะจำได้ใกล้เคียงเพราะอย่างน้อยก็จำได้เรานะว่านายชนะเกี่ยวกับม้าใช่ไหมครับคุณสุนิดาขอบคุณที่ช่วยตอบนะคุณกลางบอกถ้าเกี่ยววันนี้เป็นประเด็นเรื่องดื้อแล้วกลับใจหรือเปล่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ามีหลายคุณกลางเอามาฝากเราแล้วสหชาติของเจ้าชายสิทธัตถะมีอยู่7นะคะ1การุทายีอมาตย์รู้สึกเรื่องของการุทายีอมาตย์ก็น่าสนใจเดี๋ยวหลังครูจะมาเล่านิทานให้ฟังนะคะมีนายชนะมีพระอานนท์พระนายยศธราพิมพาม้ากันทกะแล้วขุมทรัพย์ที่ขึ้น4มุมเมืองผุดขึ้นมาตอนพระพุทธองค์เจ้าชายสิทธัตถะประสูติเนี่ยขุมทรัพย์โผล่ขึ้นมา4มุมเมืองแล้วก็ต้นอัดสัตถพฤกษ์หรือว่าต้นศรีมหาโพธิ์แล้วขอบคุณคุณจังมากเลยนะคะมีใครตอบมาอีกคุณวันการจากนนทบุรีคุณณภัทรสมาชิกใหม่สวัสดีนะคะคนสุธิดาบอกลงโทษทางจิตใจสัญญาณมันเหมือนจะหายไปนะยังอยู่ครูหรือเปล่าเรื่องของนายชนะสอนอะไรครูว่าสอนอย่างนี้ครับว่าบทนี้ท่านว่าพูดถึงเรื่องความสุขที่สำคัญสุขสูงสุดของพุทธศาสนาคือสุขที่เกิดจากการมีปัญญาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงปัญญาเนี่ยท่านว่าแบบอันดับหนึ่งคือท่านไม่ได้พูดถึงการขยันเรียนขยันอ่านหนังสือหรือพัฒนาตัวเองอย่างอื่นเลยนะท่านว่าพุ่งไปที่ประเด็นการอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนเลยการอ่อนน้อมถ่อมตนลดทิฏฐิลดมานะไปขอความรู้คนเนี่ยเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ปัญญาที่จะนำเราไปพ้นทุกข์นะคะท่านนึกถึงเรื่องราวของตัวท่านเองออกไหมคะสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้าถึงวันนี้หรือสมัยตอนท่านเด็กหรือว่าคนที่ท่านรู้จักมีใครไหมที่ท่านเห็นแล้วท่านรู้สึกว่าเออเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วชีวิตคนนั้นเขาเป็นยังไงคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาใครเนี่ยเข้าหาผู้ใหญ่เป็นมีมารยาทนะมืออ่อนยกมือไหว้
ใครก็ไปทั่วฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยท่านจะเห็นชีวิตเขาเจริญนะครูว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปลองถามตัวเองนะว่าครูเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วล่ะเราจะยิ่งผู้มีปัญญายิ่งเป็นบัณฑิตเนี่ยย่อมถ่อมตัวครูก็เห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะไม่ต้องอะไรเลยราชบัณฑิตเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยววันอังคารครูจะไปกราบท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐที่ราชบัณฑิตที่อยู่ในสำนักพระราชวังนะคะที่ท่านเขียนคำนิยมให้หนังสือครูแล้วก็เอ๊ะเล่มนี้เขียนหรือเปล่านะเขียนเขียนเล่มนี้นะคะครูไปสัมภาษณ์ท่านตอนเขียนหนังสือริทูริทอ่านอย่างผู้นำด้วยนะท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตในสมัยรัชกาลที่9นะคะตอนนี้ท่านก็ยังรับหมายถึงว่ารับใช้ราชบัณฑิตอยู่นะเขาไปประชุมประจำท่านอาจารย์จำนงเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนมากเวลาคุยอะไรเนี่ยจะให้เกียรติคนที่ฟังเสมออย่างครูไปคุยด้วยนะท่านก็ให้เกียรติครูครูเป็นเด็กเล็กมากเทียบกับท่านท่านได้โอ้โหอายุ80กว่าเยอะๆแล้วนะคะแล้วก็ท่านเขียนคำนิยมให้ครู2เล่มนะเขียนสมองแห่งพุทธะแล้วก็เขียนริทูริทอ่านอย่างผู้นำเลยนะคะท่านให้เกียรติอ่านแล้วอยากจะลงไปกราบเลยนะคะมันทำให้ทุกครั้งที่เห็นอาจารย์จำนงพูดกับเราก็ดีหรือว่าเขียนอะไรยกย่องชมเชยเราก็ดีเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เศษเสี้ยวหนึ่งในล้านท่านเลยนะมันยิ่งทำให้เราเห็นชัดเขาว่านิสัยของผู้ที่เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริงและนี่ไม่ใช่บัณฑิตธรรมดานะคะราชบัณฑิตบัณฑิตของพระราชาในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตนะเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นราชบัณฑิตยิ่งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเรายังไม่ต้องตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะเป็นราชบัณฑิตก็ได้ค่ะขอให้เป็นบัณฑิตในความหมายว่าเป็นผู้รู้มันใฝ่พัฒนาตัวเองเพื่อนำสู่ความสุขความสำเร็จที่ยั่งยืนก็พอนะคะก็ต้องยิ่งหัดอ่อนน้อมถ่อมตนนะอีกอันนึงที่ท่านว่าเคยบอกไม่ใช่อยู่ในเล่มนี้ครูก็ชอบเอาเล่มนู้นมาโยงเล่มนี้นะคะอันประเด็นนั้นครูชอบมากเลยคือถ้าสมมติว่าท่านเกิดคนอายุเยอะๆแล้วบางทีมันจะยากในการหัดอ่อนน้อมถ่อมตนที่คนอายุน้อยใช่ไหมคะท่านว่ามีวิธีแนะนำอย่างนี้ท่านว่าวัชรเมธีนะคะครูเรียกย่อตลอดเลยนะท่านว่าบอกว่าให้ท่านลองนึกอยู่เสมอว่าบุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยจะต้องมีความรู้มีทักษะหรือมีความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากกว่าท่านอย่างน้อยหนึ่งอย่างถูกไหมคะครูมานั่งสอนท่านอยู่ทุกวันทุกวันไม่อยากเรียกว่าสอนเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านดีกว่าครูมาสอนด้วยความรู้สึกขอบคุณจำได้ไหมที่ครูบอกครูขอบคุณทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อครูนะสละเวลามาฟังแล้วครูมาสอนด้วยความเคารพด้วยครูนับถือในศีลในธรรมของท่านนะว่าต้องมีเป็นผู้มีปัญญามากระดับหนึ่งนะไม่งั้นท่านไม่สนใจการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นวิสัยถ้าจะเรียกก็ตามจริตหัวก็เป็นพุทธจริตนะคะเป็นวิสัยของผู้มีปัญญานะท่านก็ไม่เล็กน้อยแหละทุกท่านที่ดูครูอยู่เนี่ยแต่ท่านก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมท่านก็อุตส่าห์ยอมสละเวลามาฟังคนคนหนึ่งนั่งเล่าเรื่องต่างๆจากหนังสือเล่มต่างๆให้ฟังนะคะเนี่ยจุดเริ่มต้นของท่านท่านก็เป็นบัณฑิตที่ดีละเพราะว่าท่านเป็นผู้ยอมฟังผู้อื่นนะอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นอนุโมทนาชื่นชมตัวเองชมตัวเองซะหน่อยนะคะสมองเขาชอบคำชมนะว่าอย่างน้อยเราก็มีวิสัยของบัณฑิตนะต่อไปหัวข้อต่อไปเราเข้าหมวดปัญญาแล้วค่ะเมื่อกี้เป็นเรื่องความสุขนะต่อไปเป็นเรื่องปัญญาเรื่องปัญญาเนี่ยท่านวอลยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาว่า คานธีเคยกล่าวไว้ว่าอันนี้เป็นวรรคทองของคานธีอันนึงครูชอบมากเลยท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะทรัพยากรในโลกนั้นน่ะมากพอสำหรับเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่มากพอสำหรับคนละโมบเพียงคนเดียวโอ้โหฟังแล้วเจ็บนะนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะตอนที่มีวิกฤตทางทรัพยากรในโลกเยอะๆเนี่ยนะครับประเภทโลกร้อนแล้วก็ทรัพยากรโดนทำลายสิ่งแวดล้อมโดนทำลายไปเยอะนี่สตีเฟนฮอว์กิงรู้สึกเพิ่งเสียไปนะนักฟิสิกส์ทฤษฎีและจักรวาลวิทยาชื่อดังระดับโลกบอกว่าถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องหาดาวดวงใหม่เพื่อขนย้ายมนุษย์ไปให้เร็วที่สุดเพราะทรัพยากรจะหมดโลกโดยท่านฟังท่านรู้สึกไงอีลอนมัสก์ก็มีนะคิดอย่างนี้นะว่าจะต้องรีบไปสร้างชุมชนบนดาวอังคารใช่ไหมเพราะว่าทรัพยากรในโลกจะถูกมนุษย์ทำลายไปหมดโลกร้อนโลกจะพังโลกจะสลายน้ำจะท่วมโลกในน้ำแข็งละลายพวกโลกเหนืออะไรเคยเห็นรูปไหมหมีขาวพวกโลกยืนอยู่บนน้ำแข็งแผ่นจิ๊ดๆกันนั่นเองเพราะเขาละลายบนรูปนั้นเห็นแล้วเศร้าใจมากนะครูอ่านครูฟังข่าวพวกนี้แล้วคิดเหมือนท่านวอลเลยท่านวอลเขียนบอกว่าท่านว่าอ่านข่าวนี้แล้วก็นั่งขำอยู่ว่าถ้าย้ายมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอย่างทุกวันนี้ขึ้นไปจะขึ้นไปดาวดวงใหม่ดวงไหนดาวนั้นก็เจ๊ง จริงไหมท่านว่าผู้เห็นภาพเลยเอามนุษย์ที่ยังมีกิเลสเหมือนเดิมในปัจจุบันในโลกใบนี้เนี่ยต่อให้ย้ายไปหนีไปตั้งอนานุคมบนดาวอังคารดาวไหนถ้ายังพกกิเลสไปเหมือนเดิมเนี่ยดาวดวงใหม่ก็เจ๊งค่ะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าท่านว่าบอกอย่างนี้ค่ะทุนมนุษย์ใช่ครับใช่คำว่าทุนมนุษย์นะครับทุนมนุษย์ที่เรามีเนี่ย
ด้วยการศึกษาแบบปัจจุบันเนี่ยทำให้โลกแย่ลงนะคะคนเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวนะคะแล้วท่านวอก็ยกเรื่องอีกเรื่องนึงมาเล่าครูจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าครูว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสังคมไทยนะถ้าท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านคิดว่ามีประโยชน์ท่านเอาไปเล่าต่อนะคะให้คนฉุกคิดได้ท่านวอบอกว่าท่านวอเคยอ่านบทความเรื่องนึงค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมีนักศึกษาอัจฉริยะคนหนึ่งไม่ได้บอกว่าชาติไหนนะคะ ไปศึกษาต่อที่ประเทศหนึ่งแถบยุโรปเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้แต่ยังไม่ใช่นิทานนะเรื่องจริงนะคะ ผลการเรียนดีเยี่ยมตั้งแต่ปี1ถึงปี4ทำให้เป็นที่จับตาแต่เมื่อสำเร็จการศึกษาปรากฏว่าไปสมัครงานที่ไหนในประเทศนั้นก็ไม่ได้เลยในสุดท้ายกรรมการก็ตัดสิทธิ์เธอเสมอแล้วเธอก็เลยเอะใจว่าด้วยคุณสมบัติที่พร้อมพรั่งด้วยปริญญาเกียรตินิยมขนาดนี้ทำไมไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับท้ายที่สุดณที่หนึ่งนะคะที่เธอเขาปฏิเสธเธออีกอ่ะเธอก็เดินไปหากรรมการเลยถามว่าหนูบกพร่องตรงไหนผลการศึกษาหนูก็ดีเยี่ยมระดับเกียรตินิยมไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครทำไมถึงถูกปฏิเสธกรรมการก็บอกว่าคุณครับเมื่อเราได้เห็นประวัติของคุณเราทุกคนก็รู้แล้วคุณเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อตรวจประวัติของคุณครบทุกหน้าฝรั่งเขาละเอียดละออนะคะเราได้ไปเห็นบันทึกประจำวันของตำรวจที่ลงหมายรายวันเกี่ยวกับคุณไว้ถึง3เหตุการณ์สิ่งที่คุณทำตั้งแต่ปี1เมื่อคุณมาอยู่ประเทศนี้ใหม่ๆคือคุณได้เล็ดลอดขึ้นรถไฟโดยไม่ได้ซื้อตั๋วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนึกภาพออกใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่สามารถจะหลอกคอมพิวเตอร์อย่างนี้ได้เนี่ยก็ประมาณ1ต่อหมื่นหรือหมื่นคนน่ะจะหลอกคอมพิวเตอร์ได้สักคนเพราะฉะนั้นต้องมีคนที่เป็นอัจฉริยะเท่านั้นแหละถึงจะทำได้ปรากฏว่าเมื่อเครื่องตรวจจับได้เนี่ยตำรวจก็แจ้งข้อหาเธอก็บอกเธอเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่รู้จริงๆตำรวจก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยไปต่อมาเธอทำแบบนั้นอีกครั้งนึงตำรวจก็เรียกไปปรับเธอบอกว่าโอ้นี่ไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาตำรวจก็ปล่อยไปแต่พอทำเป็นครั้งที่3อ่ะตำรวจปรับหนักเลยนะคะก่อนจะปล่อยไปปรากฏว่า3เหตุการณ์นี้ทำให้เธอกลายเป็นแบล็คลิสต์ติดตัวตลอดไปเลยนะไปสมัครงานบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหนเขาปฏิเสธเธอหมดเพราะก่อนที่บริษัทใหญ่จะรับคนเขาทำงานเนี่ยเขาต้องเช็คประวัติทั้งหมดก่อนนะเขามีเรื่องเสื่อมเสียที่ไหนหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศส่วนใหญ่จะว่าไปได้ส่วนใหญ่เลยนะคะกูเมืองไทยกูไม่ทราบนะอย่างน้อยในอเมริกาหรือฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะเข้าไปเช็คข้อมูลที่ท่านเคยโพสต์ไว้ทั้งหมดในโซเชียลมีเดียนะคะถ้าท่านจะสมัครงานที่ไหนติดต่อทั่วปะปังกับไทยเนี่ยก็ถือว่าเขามีสิทธิ์นะเจ้านายมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเช็คว่าเพื่อจะดูนิสัยใจคอจริงๆตัวตนจริงๆที่ไม่ใช่แบบคนที่ไปนั่งสัมภาษณ์แบบคนเราเวลาสอบสัมภาษณ์จะพูดให้ตัวเองดีไงก็พูดได้ใช่ไหมคะถ้าฝึกไปนะคนบางคนหลอกคนเก่งอ่ะให้เล่นละครเก่ง acting เองแล้วก็ทำได้แต่ตัวตนที่แท้จริงที่บางทีเปิดเผยสู่โซเชียลมีเดียอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นท่านรู้จักคนที่เป็นอย่างนั้นไหมน่าจะมีนะเราท่านทั้งหลายก็น่าจะเดาได้ว่าเราคงเคยเห็นคนลักษณะนั้นอยู่บ้างตัวตนที่แท้จริงบางทีเนี่ยท่านไปโพสอะไรท่านต้องระวังนะแม้กระทั่งไปคลิกไลค์คลิกอะไรข้อความที่เป็น hate speech หรือในแง่ลบที่ทำให้เกิดคนแตกแยกกันระวังนะคะมันส่งผลต่อการทำงานถ้าในอนาคตนะทีนี้เนี่ยกรรมการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยยังที่สัมภาษณ์เด็กคนนี้ยังพูดต่อว่าหนูอย่าว่าแต่ประเทศเราเลยที่จะหนูจะไม่ได้งานทำในยุโรปมีทั้งภูมิภาคเราก็เชื่อมั่นว่าหนูจะหาทางงานทำได้ลำบากเพราะสิ่งที่หนูทำมันได้กลายเป็นฟุตโนตหรือเชิงอัดนะคะแห่งชีวิตของหนูเรียบร้อยแล้วเธอก็ร้องไห้โฮออกมาอย่างหมดหวังนี่คือตัวอย่างหนึ่งนี่เรื่องจริงนะคะตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโลกกำลังขาดอะไรท่านรู้ว่าโลกกำลังขาดอะไรอ่ะครูเฉลยแล้วกันเดี๋ยวดึกท่านวอบอกว่าโลกไม่ได้ขาดคนเก่งนะเขาคนเก่งเต็มโลกเลยแต่เราขาดคนที่ทั้งเก่งและดีท่านวอบอกว่าดัชนีชี้วัดความเป็นทุนมนุษย์ชั้นยอดในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องเก่งและดีเนี่ยก็คืออย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวิชาจรณะสัมปโนโสเศรษโฐเทวะมนุษย์เสเนี่ยก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่ความดีเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดาเนี่ยท่านวาบอกว่าเราควรสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเรานะคะให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีต้นทุนทั้งความรู้แล้วก็ความดีนะคะ
แล้วก็สังคมไทยก็จะได้อยู่ได้อยู่รอดนะท่านว่าบอกว่าความรู้คู่ความดีนี่เป็นสมบัติส่วนตัวส่วนการมีภาวะผู้นำเนี่ยหมายถึงการมีจิตสำนึกสาธารณะนะที่จะนำความรู้และความดีนั้นออกแบบรับปัญหาสังคมประหนึ่งเป็นปัญหาของตนเองท่านว่าก็เลยบอกว่าเรามาสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีทั้งความรู้คู่ความดีแล้วก็มีจิตสำนึกสาธารณะด้วยเนี่ยประเทศไทยก็จะไปรอดนะคะเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครูเข้าเรื่องปัญญาอีกอันของท่านวอดีกว่าอันนี้เป็นหมวดปัญญานะคะครูจะเกริ่นขึ้นต้นละกันแล้วเข้าไปต่อวันอาทิตย์หน้านะพุทธศาสนาแบ่งปัญญาออกเป็น3ระดับมีอะไรบ้างเอาตอบเลยห้ามให้เวลาไปค้นขืนไป Google เดี๋ยวตอบได้กันหมดมีใครทราบไหมครับมีคนตอบครูหลายท่านนะสอนเรื่องอ่อนน้อมถ่อมตนคุณยุ้ยสวัสดีค่ะคุณกลางบอกสอนวิธีสอนพระพุทธเจ้าแหมลึกซึ้งมากเลยนะคะคุณโนโตสอนทำตัวเป็นแก้วเปล่าถูกทุกข้อเลยนะคะคุณอ้ําหรือคุณอ้ํานะสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่ดีต้อนรับนะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่แตนจากแพร่ไม่ได้เจอนานเลยสบายดีนะคะหมดปัญญาคุณนาดอุบลไม่ได้เจอหลายวันเลยสบายดีเหรอคุณดารานี่ไม่เป็นไรนะคะคุณดามาช้าครูก็มาช้านะคะถามพูดได้ไม่ชัดอีกไปดัดฟันมานะครับคนครูฟังพูดไม่ชัดนี้ไปหน่อยอีกกว่าปีนะครับคุณรุ่งโรจน์บอกว่าสอนเรื่องความรู้คุณธรรมเยี่ยมมากนะคะทุกท่านตอบถูกปัญญาทางพุทธศาสนามี3ระดับนะคะขั้นแรกเป็นปัญญาที่เราทำกันอยู่ตอนนี้สุตตมยปัญญาคือการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังได้เรียนได้อ่านคือการไปเรียนหนังสือตามทั่วไปเลยค่ะคือปัญญาขั้นแรกนะปัญญาขั้นที่2เนี่ย เดี๋ยวครูจะมาขยายที่หน้าครูเฉลยก่อน3ปัญญามีอะไรในพุทธศาสนานะครับปัญญาขั้นที่2เรียกว่าจินตามยปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการขบคิดก่อนอื่นถ้าจะขบคิดได้ท่านต้องมีข้อมูลจากสุตตมยปัญญาปัญญาขั้นแรกก่อนใช่ไหมคือต้องมีข้อมูลดิบไม่งั้นท่านจะไม่มีข้อมูลดิบเอามามาใช้คิดนึกออกไหมคนที่จะมีปัญญาขั้นที่2หน้าเนี่ยต้องมีข้อมูลดิบจากการศึกษาเรียนรู้ฟังมาเยอะๆอ่านเยอะๆก่อนถึงจะมีข้อมูลดิบมาใช้เป็นจินตามยปัญญาคือการใช้จินตนาการหรือขบคิดซึ่งอย่าว่าแต่พระพุทธองค์เลยไอน์สไตน์เองก็บอกนะคะบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะหรือพูดเป็นภาษาทางพุทธศาสนาคือจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ที่สูงขึ้นไปขั้นหนึ่งจากสุตตมยปัญญานะแต่ว่าลำพังปัญญาทั้งสองอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่คำตอบนะต้องไปให้ถึงขั้นสูงสุดนะคะก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาการฝึกสติวิปัสสนากรรมฐานนะคะหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือปัญญาที่ได้จากประสบการณ์ตรงนะคะ direct experience นะเช่นพูดง่ายๆท่านอ่านตำราวิธีว่ายน้ำทฤษฎีว่ายน้ำว่ายได้ไหมไม่ได้นะแต่ถ้าท่านลงตู้มกระโดดลงสระลงอะไรไปเลยแล้วก็มั่วๆเอานะครับประคองตัวได้เนี่ยท่านก็จะรู้แล้วประคองตัวไม่ให้จมน้ำเป็นอย่างนี้นี่นะไอเนี่ยเปรียบได้กับเป็นภาวนามยปัญญานะคือปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติเองปฏิบัติจริงแล้วรู้ขึ้นในใจจริงเหมือนว่าท่านท่องสูตรของเกลือได้โซเดียมคลอไรด์นี่ครูก็ไม่รู้มันย่อว่าอะไรนะครูไม่ได้เรียนสายวิทย์อะไรนะ NA อะไรนะโซเดียมคลอไรด์ใครเรียนสายวิทย์นะคุณวีวีเป็นพยาบาลมาช่วยตอบครูหน่อยโซเดียมคลอไรด์นี่รหัสเคมีของเขาคืออะไรเราท่องได้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักคุณสมบัติของเกลือเท่ากับเอาเกลือใส่ปากถูกไหมคะรู้เลยว่าเค็มรสเค็มเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นโซเดียมคลอไรด์สูตรเคมีอะไรก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้ไม่เคยเรียนแต่ท่านย่อมรู้จักความเค็มนี่หลักการฝึกเจริญสติหรือวิปัสสนามันก็แค่นี้เองนะคะฝึกด้วยกายใจของเราแล้วก็ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนำไปสู่ปัญญาขั้นสูงสุดได้การฝึกสติไม่ได้ยากอย่างนั้นใครสนใจจะฝึกมากับครูได้นะคะเดือนหน้าครูจะไปที่มูลนิธิสูตรวิปัสสนาเชียงใหม่นะคะคอร์สสั้นๆ1 7 คืน 8 วันแต่ว่าได้ผลที่จะครอบคลุมให้ท่านเป็นสุขไปทั้งชีวิตคุ้มไหมคุ้มที่สุดเลยนะคะถ้ามันไม่ดีจริงเพียบพร้อมทุกอย่างจริงคือสถานที่สะอาดที่พักสะอาดอาหารห้องน้ำทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยนะกินได้3มื้อได้มาอดข้าวเย็นนะคะเป็นคาราวาน2คาราวาสสถานที่เงียบสงัดกลางธรรมชาติไม่พลุกพล่านนะหายากมากนะคะรับคนจำนวนน้อยด้วยสนใจไปกับครูได้นะคะอาจารย์ของครูที่เชียงใหม่เก่งมากน่ารักมากเมตตามากก็สอนสนุกมากฮามากนะคะสอนสมัยใหม่ด้วยยิงแบบ PowerPoint ขึ้นจอใหญ่แล้วท่านสอนฟรีนะท่านไม่คิดค่าสอนนะแต่ถ้าใครจะช่วยค่าอาหารค่าน้ำไฟก็มีขึ้นกระดานให้ว่าประมาณเท่าไหร่7คืน8วันมันแค่ประมาณ 3,500 คุ้มจะตายมีวิชาที่ดีที่สุดในชีวิตคุ้มครองตัวเองในชีวิตถ้าวิชานี้ไม่ดีจริงถ้าอาจารย์ที่เชียงใหม่ครูสถานที่ไม่ดีจริงครูไม่กลับไป67ครั้งใน15ปีนี่แหละค่ะพฤศจิกายนนี่ครูจะกลับไปครั้งที่68นะ
เนี่ยแน่นอนยอมแล้วว่าไปเพราะกิเลสนะเพราะติดสุขกับไปแล้วมีความสุขอ่ะก็ระหว่างที่ยังไม่บรรลุธรรมนะเราก็ติดสุขในทางธรรมไปก่อนไม่ผิดอะไรนะคะทําได้นะเรามีสิทธิ์แสวงหาความสงบสุขสงบทางจิตใจนะเป็นสิทธิของมนุษยชาติทุกคนที่จะทําได้นะถ้าอยู่ในเมืองไทยเรียนฟรีอย่างเงี้ยหาได้ที่ไหนเมืองนอกคอร์สอย่างเงี้ยหลายหมื่นนะคะมีสถาบันหนึ่งครูไม่อยากให้เอ่ยชื่อแล้วกันมาติดต่อใช่ครูแนะนำเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งของการสอนคอร์สเจริญสติแบบฝรั่งนะสอนเพราะผู้นำให้ฝรั่งสอนแบบให้ผู้บริหารอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าสอนแนวฝรั่งสอนเอาแก่นการเจริญสติไปนิดนึงแต่เอาไปแค่เรื่องฝึกสติอย่างเดียวไม่ได้เอาภาพรวมทั้งหมดของพุทธศาสนาไปคือไม่มีความรู้เรื่องกรรมการกระทำนะผลของการกระทำวิบากกรรมไม่มีเรื่องศีล5ไม่มีเรื่องการให้ทานแต่เขาคิดค่าสอนแพงมากนะคะหลายหมื่นครูยังไม่ต่อก็ไปเลยบอกว่าจะมาเปิดในเมืองไทยก็ยากหน่อยนะเพราะเขาบ่นว่าก็ไม่มีใครสนใจคอร์สเลยหลายหมื่นก็ใครจะไปเรียนละหลายหมื่นเราเรียนฟรีกันอยู่ในประเทศไทยเราเรียนเจริญสติฟรีกันอยู่นะคะครูเรียนฟรีมา67ครั้งแล้วได้วิชามาคุ้มครองตัวเองให้มีความสุขได้ในระดับหนึ่งเอามาทำมาหากินต่อยอดไปเรียนด้านสมองไปเรียนด้านอะไรของครูต่อได้นะจากวิชาของพระพุทธเจ้านี่แหละก็คือว่าเราอยู่ในเมืองไทยเรามีเพชรน้ำงามถ้าท่านไม่ไปเรียนเนี่ยน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายมากอุตส่าห์มาแล้วอ่ะคือพรุ่งนี้นะคะครูจะมาต่อเรื่องนี้ตอนจบนอนถูกวิธีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะคะถึงตอนจบแล้วตอนจบนี่คุณหมอจะขโมยไว้น่าสนใจเลยเรื่องเกี่ยวกับวิธีบรรเทาอาการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาโรคนอนไม่หลับนะเราก็จะสรุปว่าการดูแลสุขภาพร่างกายยังไงเรื่องการนอนเนี่ยจะช่วยท่านไปตลอดชีวิตได้ยังไงพรุ่งนี้น่าจะเป็นตอนจบแล้วละเหลือแค่บทที่7 8 9 10แล้วค่ะมันมี10บทนะแล้วก็ช่วงเวลาขายของติดท้ายนะคะใครอยากร่วมทำบุญกับชายพัฒนายังร่วมกับครูได้นะคะเล่มนี้ปกแข็งถ้าอยากได้ปกแข็งนี่เป็นเวอร์ชันที่ทำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพนะคะทำจำนวนจำกัดนะในร้านหนังสือร้าน C1 ร้านในอินมีแค่ฉบับปกอ่อนอยากได้ปกแข็งสั่งที่เพจสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยนะคะหรือถ้าฟังไม่ทันเนี่ยอินบ็อกซ์มาหาครูเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าสั่งยังไงนะปกแข็งไม่ได้สั่งกับครูนะเรื่องนี้ต้องสั่งกับสำนักพิมพ์แล้วก็ท่านไหนอยากสนับสนุนงานของครูเนี่ยงานเขียนวิถีดาววิถีเซนตอนนี้ต้องซื้อกับครูโดยตรงนะคะหมดจากทุกหน้าร้านแล้วนะในเว็บในอินเว็บ C1 ก็ขายดีขายหมดเลยนะคะแล้วเนี่ยเพราะมันได้รางวัล7 Book Award นะอันนี้ก็อินบ็อกซ์มาได้แล้วก็อยากสนับสนุนอยากคอร์สออนไลน์ครูที่ Skillland มีอยู่2คอร์สนะคะ Happiness Shortcut ทางลัดสู่ความสุขมันเป็นลักษณะถามตอบกับคุณปิ๊กเจ้าของเพจ Click of the Trend นะคะสนุกมากเลยครูพูดสอนไปครูยังสนุกไปเลยมันเป็นเนื้อหาความรู้เรื่องสติเรื่องสมองเรื่องความสุขนะกับคอร์สที่2ในคอร์สแรกได้5ดาวนะครูก็ต้องขอบคุณที่ทุกท่านไปชมและกรุณาให้ครู5ดาวนะคอร์สที่2นะคะชื่อคอร์ส Mindful Love หรือรักอุดมสติ13คำถามจากวันบอกรักถึงวันบอกเลิกนะคะแต่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ดูสกิลเลนคอร์สออนไลน์อันนี้แล้วของครูถึงวันบอกเลิกแล้วต้องจบด้วยเลิกนะแต่ว่ารู้ภาพรวมของความรักนะคะเป็นภาพรวมของความรักเป็นลักษณะถามตอบคุณปิ๊กก็จะตั้งคำถามครูแล้วครูก็จะตอบนะแล้วมียกตัวอย่างมีภาพประกอบมีเรื่องราวกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูว่าคอร์สที่2นี่สนุกกว่าคอร์สแรกเลยนะมันคนละอย่างนะคะคอร์สที่2มันสอนไปหัวเราะไปครูบอกว่าเรื่องความรักมันขำขนาดนี้เลยเหรอลองไปดูนะคะเป็นยังไงที่ Skillland สอน2อันนะกำลังจะเปิดคอร์สที่3เร็วๆนี้นะคะท้ายที่สุดท่านที่บอกว่าครูจะมากี่โมงวันนี้จะไลฟ์เรื่องอะไรไปแอดไลน์ครูนะคะไลน์@ดร. นัชนะดีต้องมีเครื่องหมายแอดหน้าคำว่าดร. นัชนะคะเดี๋ยวไปเจอดร. นัชตัวปลอมไม่รู้ด้วยนะแต่ว่าเราจะติดต่อครูมาอย่าส่งมาทางไลน์แอดครับเพราะว่าครูไม่ค่อยได้ดูนะมีไว้แจ้งข่าวสารท่านเฉยๆถ้าต้องมีเรื่องธุระปะปังติดต่อครูมาจะเชิญไปสอนหรือว่าจะถามเรื่องหนังสือหรือว่าจะอะไรเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์เนี่ยส่งมาที่อินบ็อกซ์ของเพจดร.นัทที่ท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะดูไลฟ์หรือดูย้อนหลังหรืออยู่นะไอ้อย่างนั้นนะครูอยากจะได้เห็นข้อความท่านมากกว่าคืนนี้ครูต้องขอบคุณทุกท่านอีกทีที่เป็นเสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้มีพระคุณกับครูอย่างแท้จริงนะคะสละเวลาคืนวันอาทิตย์มาฟังการให้กำลังใจให้ความไว้วางใจขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีที่สวยงามสำหรับทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านเลือกทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเหมือนที่ครูกำลังรู้สึกขอบคุณทุกท่านอยู่นะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ